ก็รอพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเตรียมหมวก 150,000 ใบนะครับใช้สำหรับแจกประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานพระราชพิธีในวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับใช่แล้วครับแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าสำหรับประชาชนนั้นไม่ต้องมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่4พฤษภาคมนะครับรวมถึงงดพักแรมนะครับแล้วก็จับจองพื้นที่ภายในพื้นที่จัดงานแต่ว่าสามารถพักค้างแรมที่อาคารกีฬาเวทดินแดงได้แล้วก็มีการจัดที่พักรองรับเอาไว้แล้วครับพลตำรวจโทไกบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือกอรพระราชพิธีได้จัดเตรียมหมวก 150,000 ใบไว้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยประชาชนสามารถรับได้ที่บริเวณจุดคัดกรองทั้ง7จุดเพื่อป้องกันแสงแดดนอกจากนี้กอรอพระราชพิธีย้ำว่าไม่ได้สั่งห้ามประชาชนนำร่มเข้ามาภายในพื้นที่จัดงานแต่เชื่อว่าหมวกที่แจกให้กับประชาชนจะสามารถกันแดดได้และเพื่อความสะดวกของประชาชนเองจึงไม่อยากให้ต้องนำร่มหรือหมวกมาจากบ้านทั้งนี้เมื่อประชาชนผ่านจุดคัดกรองแล้วและก่อนที่พิธีการจะเริ่มขึ้นจะเชิญไปพักรอในพื้นที่แก้มลิง17เส้นทางเพื่อให้ชมนิทรรศการเช่นบริเวณป้อมมหาการส่วนประชาชนที่มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่4พฤษภาคมนั้นทางกอรพระราชพิธีก็ขอทำความเข้าใจนะครับว่าจะไม่มีการพักค้างคืนโดยเจ้าหน้าที่จะพาไปส่งที่อาคารกีฬาเวทดินแดงและจะจัดรถรับส่งในช่วงเช้าแทนโดยในวันที่4และ6จะเปิดให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองได้ในเวลา 12:00 น.ส่วนวันที่5จะพาประชาชนเข้าจุดรับเสด็จในเวลา 15:00 น.ส่วนวันที่4และ6พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ถึง 23:00 น.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดแสดงดนตรีจากสถาบันการศึกษาและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือก50คนจาก 1,000 คนโดยจะมีการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์10บทเพลงเช่นยิ้มสู้ชะตาชีวิตและเพลงลูกทุ่งบริเวณท้องสนามหลวงดังนั้นครับจึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทั่วประเทศมาร่วมงานพระราชพิธีครั้งสำคัญซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้บริการฟรีทั่วประเทศในวันที่4ถึง6พฤษภาคมนี้ครับ